ทีงานกินเจียงเนาะอยู่ที่บ้านหนองสองห้องเนาะใกล้กันท่าดินแดงเนาะงานกินเจียงอันนี้เป็นของพี่น้องเราสูงเนาะเริ่มต้นวันที่1เดือน11หาวันบ่แม่นเริ่มต้นวันที่1เดือน12เนาะหาวันที่8เดือน12เป็นมื้อสุดท้ายเนาะตอนนี้เวลาแรงแล้วประมาณ 3-4 โมงเนาะเอาถ่ายวิดีโอมาให้เบิ่งว่าเป็นจังได๋เนาะเนาะจะมีการโยนบักคอนเนาะจะมีการแต่งกายแบบสนเผาเนาะในงานกินเจียงนี้ผมก็เข้าเชียร์กันเยอะถ่ายมาให้เบิ่งจะชิดจ้อและมันรู้เกียร์นะจะมีการประกวดศิลปะต่างๆของพวกเพื่อนเนาะจะถ่ายรูปเป็นนางแบบเนาะนางแบบหาได้จากสถานที่เลยเนาะถ่ายมาให้เบิ่งถ่ายตัวนี้มันก็เบิ่งเด้อบัดนี้ไอ้ย่อชักอันลงเด้อย่อแนมช่องนะเด้อบรรยากาศก็คือด้านภาพเนาะถ่ายมาให้เบิ่งเนาะคือว่าปีหนึ่งมีเทื่อนึงเนาะแต่ว่าจะหมุนเวียนเนาะก็คือว่าทางแข่งเชียงขวางแข่งนครเวียงจันทน์แล้วก็นครเลยเวียงจันทน์เนาะหลักๆเนาะจุดที่พี่น้องให้น้องสมารอสูงเขาอยู่เนาะก็จะมีการกิจกรรมดังกล่าวนี้เขาห้องว่ากินเจียงว่าท่านซะพอถึงบ่ถึงแดกก็ขออภัยเนาะขอขออภัยจะถ่ายมาให้เบิ่งบรรยากาศเบื้องต้นเนาะคือที่นี่จะเป็นโซนของการถ่ายรูปแล้วก็โซนของการย้อนบักคอนเนาะเนื่องจากมีกบไม้อยู่ในห้องเนาะส่วนทางด้านนอกหันจะเป็นประเภทเดินเตะบาแล้วก็ประเภทขายเครื่องเนาะแล้วก็จะมีวงดนตรีก็ของเล่นต่างๆเนาะคือบุญลาวเฮาแหละเนาะเนาะแต่ว่าความเหนือกว่ากับแม่นสุดแต่งกายเนาะเขามีหลายแบบอีหลีเนาะสุดแต่งกายเขาเนาะสีสันสวยงามเนาะบุญกินเจียงตัวนี้แม่นวันที่1หาวันที่8เนาะเดือน12เนาะ2019อยู่ที่บ้านหนองสองห้องเนาะใกล้ๆกับบ้านท่าดินแดงเนาะถ่ายมาให้เบิ่งเข้าหอมเข้าหอมหลัก19ประมาณนี้เนาะแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอเนาะให้น้องสร้างภาพก็เต็มที่เนาะถ่ายเป็นถ่ายเนาะสภาพเขาเรื่องนอกการแต่งกายของเขางดงามหลายเนาะแต่ละคนนี่เนาะบรรยากาศอ้อมรอบเนาะเขาปิดกล้องไอ้เบิ่งสองรอบแล้วเนาะสรุปก็คือมีความมนต์ซื่นเนาะต่างๆมีความเบิกบานมนต์ซื่นมีกิจกรรมหลายอย่างให้เฮ็ดเนาะหาขอเพิ่มใจและขอส่วนเซินเซินส่วนทุกคนเนาะอย่าขอเบิ่งประเพณีหรือว่าขอมาร่วมงานขอเซินได้ที่บ้านน้องสองห้องเนาะเมืองไซธานีนครเลยเมืองจันทน์เนาะเอาขอขอบใจเนาะลาก่อนขอบใจทุกคนที่เบิ่งเนี่ยเข้ามาเบิ่งอีกรอบนึงเนาะ